เพื่อสัดส่วนใหญ่เกือบทุกบริษัทในตลาดหุ้นไทยกำไรจะตกลงแรงด้วยนะอย่างน้อยปีนี้ถามว่าตอนสมัยต้มยำกุ้งรัฐบาลช่วยอะไรรัฐบาลช่วยอะไรไม่ได้เลยนะรัฐบาลยังเอาตัวไม่รอดเลยถูกไหมรัฐบาลยังเอาตัวไม่รอดแต่นาทีนี้รัฐบาลค่อนข้างแข็งแรงนะเราไปดูเดี๋ยวว่าก่อนโควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสำรองสูงเป็นประวัติการณ์เป็นลูกกี่แสนล้านเหรียญมีหนี้แค่นั้นแค่นี้หนี้ต่ำมากแล้วยังไปได้อีกเป็น60เขายังบอกเหลือเฟือดอกเบี้ยก็ต่ำมากไม่ได้เป็นภาระอะไรมากเพราะฉะนั้นรอบนี้รัฐบาลเป็นตัวสำคัญมากที่จะพยุงและไม่มีรัฐบาลประเทศไหนที่บอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของคุณเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ล่มละลายเป็นต่อเนื่องคนก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วล่ะที่เรากลัวๆกันทุกวันเนี่ยคนจะลืมหมดแล้วนะไปถามอีก5ปีก็บอกโควิดก็งั้นน่ะจะมาลืมหมดแล้วคนเราความจำสั้นวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆครั้งก่อนๆเนี่ยมันปรากฏว่าทุกบริษัทลงหมดเลยหุ้นทุกตัวลงหมดขาขึ้นขึ้นกันหมดเลยนะมันจะเป็นมาเป็นแผงเลยจะมาทุกตัวทุกบริษัทโดนใกล้เคียงกันแบบเดียวกันหมดแต่รอบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในเมืองนอกเนี่ยก็บอกว่าหุ้นไฮเทคตอนเนี้ยมันนิวไฮนะมันนิวไฮนะกลายเป็นว่าวิกฤตครั้งเนี้ยบริษัทพวกนี้ยิ่งเจริญเพราะมันคือไฮเทคสหรัฐเนี่ยเรายังไม่แข่งกันมากเพราะเงินของเขาเนี่ยเขาพิมพ์เองได้ขาดเหลือก็พิมพ์เงินไปญี่ปุ่นเองก็เป็นสังคมซึ่งพัฒนาแล้วเม็ดเงินมหาศาลเงินสำรองอะไรต่างๆเขาเก็บมาเยอะเขาก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาก็ทนได้เขาไปตั้ง 200% อะไรเงี้ยเขาก็อยู่เพราะดอกเบี้ยเขาไม่เคยจ่ายแทบจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก็ค้างไปเรื่อยแหละจะมาแล้วคนก็มีเงินเยอะไม่รู้ทำอะไรก็ต้องมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งในประเทศพัฒนาแล้วดอกเบี้ย30ปีนะ30ปีอายุ30ปีได้ดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์นึงแปลว่าอีก30ปีเนี่ยคุณได้ 1% เพราะนั้นมันไม่ได้แล้วไงการหากินด้วยการฝากเงินเนี่ยมันไม่ได้ตอนนี้เราบอกว่าเราเกิดวิกฤตครั้งใหญ่มากทั่วโลกบอกเลยนะที่อังกฤษกำลังบอกว่านี่เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ300ปีนะไอ้ค่าอย่างนั้นนะตอนนี้มีคนพูดขึ้นมาใช่มั้ยแต่ตลาดหุ้นไม่ค่อยลงหรอกตลาดหุ้นบ้านเราลงไป 20% ที่อเมริกาลงไป 10% ใช่มั้ยทั้งที่วิกฤตสมัยก่อนนี่ลง 50% 40-50% มันต่างกันเยอะเลยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะเงินมันท่วมอยู่